สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูการ์เลิฟ Chinese Novel and Series ค่ะเอพิโซดนี้นะคะเรามาต่อเรื่องลืมเดือนเวลาซึ่งเราก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะตอนนี้หวานก็พาทุกท่านมาถึงตอนที่24แล้วค่ะพอบ้านหลิวนะคะเมื่อจัดการพามู่ฉวนพระเอกเนี่ยไปที่ห้องตำราแล้วก็เดินมาหาลู่อันหลันนางเอกของพวกเราที่จวนของนางค่ะบอกว่าท่านอ๋องนั้นมีธุระจะหารือให้นางไปหาที่ห้องตำราแล้วเขาก็แซงถามถึงตำรับยาแก้หวัดจากตงชิงเพื่อจะดึงตงชิงนั้นออกมาจากลู่อันหลันลู่อันหลันบอกให้ตงชิงไปจัดการให้พ่อบ้านหลิวเสียเดี๋ยวนางเนี่ยจะไปที่จวนท่านอ๋องคนเดียวทางด้านของมู่ฉวนนั้นเมื่อเขาอยู่ในห้องตำราของอ๋องชิงพี่ชายของเขาตามลำพังแล้วจึงได้ค้นดูตำราต่างๆในห้องเขาใช้เวลาค้นหาอยู่สักพักใหญ่ก็เจอกล่องใส่เอกสารบางอย่างที่น่าสงสัยเมื่อเปิดออกดูจึงได้รู้ว่าเป็นรายชื่อครัวเรือนเกษตรกรฝั่งเหนือของฮั่นจิงในนั้นก็มีรอยขีดฆ่าบางรายชื่อออกไปแล้วหากเขาจำไม่ผิดที่ขีดฆ่าออกไปก็คือเกษตรกรที่ตายไปแล้วเขารีบจดจำรายชื่อที่ยังไม่ได้ถูกขีดฆ่านั้นเอาไว้ตอนนั้นก็มีเสียงคนเดินเข้ามาเขาจึงรีบเก็บเอกสารเล่มนั้นเข้าไว้ในกล่องตามเดิมแล้วทำทีเป็นเดินออกมาหาบอกว่าพี่ร้องข้ารอท่านอยู่นานแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามากลับเป็นลู่อันหลันทั้งคู่ยังไม่ได้คุยอะไรกันก็พบว่าด้านนอกมีคนมาล็อกประตูไว้เสียแล้วเป็นพ่อบ้านหลิวที่เอากุญแจมาคล้องเอาไว้ตามคำสั่งของเสี่ยวจิงเฉี่ยมู่ฉวนพยายามเขย่าประตูและเรียกพวกบ่าวให้มาเปิดประตูออกแต่ลู่อันหลันก็บอกว่าเปล่าประโยชน์คิดว่าคงมีคนเนี่ยจัดการเรื่องที่เราอยู่กัน2ต่อ2และคิดให้ใช้เป็นเรื่องของชู้สาวมู่ฉวนหยุดคิดสักพักแล้วเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นต่อให้เขาพังประตูออกไปจะพยายามอธิบายอย่างไรก็คงฟังไม่ขึ้นสิท่าเขาบอกนางว่าเดิมทีเนี่ยเขามาที่ห้องตำราเพื่อจะยืนยันอะไรบางอย่างแต่ไม่นึกว่าจะกลับมาถูกใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นเรื่องชู้สาวไปได้ลู่อันหลันหันไปมองตู้ตำราของมู่เจอแล้วก็นึกถึงอดีตที่เคยเห็นเขาแอบอ่านบางอย่างอยู่ตรงมุมนั้นนางบอกมู่ชวนว่าเพื่อเป็นการให้เกียรตินางขอให้เขาหันหลังให้นางด้วยพอเขาหันหลังเสร็จนางก็เดินตรงไปที่ตู้ตำรามุมนั้นทันทีเปิดกล่องใบเดียวกันกับที่มู่ฉวนเปิดเมื่อสักครู่เมื่อพลิกดูด้านในทำให้นางรู้ว่านี่ก็คือรายชื่อครัวเรือนเกษตรกรของฮั่นจิงและในอดีตการฆ่าเกษตรกรเหล่านี้ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอ๋องอีแท้จริงแล้วเป็นการจัดการโดยมู่เจอทั้งหมดเขาใช้ชีวิตคนเพื่อจะใส่ร้ายอ๋องอีเพียงเท่านั้นทางด้านเสี่ยวจิงเฉี่ยเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็รีบไปหามู่เจอแล้วแซงบอกว่าลู่ฮูยินบุกไปที่ห้องตำราของท่านโดยพลาการและท่านอ๋องฉีอีกคนนางบอกว่าทุกคนในเรือนต่างก็รู้ว่าห้องตำราของท่านเป็นเขตห่วงห้ามหากมีเพียงลู่ฮูยินนางก็คงลงโทษไปตามกฎแล้วแต่นี่มีท่านอ๋องฉีอยู่ด้วยจึงไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดีได้แต่ใส่กอนประตูไว้รอท่านกลับมาลงโทษนางอ้างว่าที่ทำก็เพราะลู่อันหลันนั้นแก้ตัวเก่งไม่รู้จะจัดการอย่างไรดีจึงได้แต่ทำเช่นนี้มู่เจอรับปากนางว่าจะจัดการให้แล้วก็รีบไปที่ห้องตำราทันทีภายในห้องตำรามู่ชวนที่ยืนหันหลังให้เอ่ยถามลู่อันหลันว่านี่คือชีวิตที่นางต้องการจริงๆหรือเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจจึงนึกเสียใจและโกรธนางแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าต่อให้ตอนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ช่วงเวลาที่งดงามในอดีตล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเขาเคยชอบนางจริงๆแต่ตอนนี้ปล่อยวางได้แล้วเขาหวังแค่ให้นางมีความสุขจากใจจริงลู่อันหลันเมื่อได้ยินเช่นนั้นถึงกับน้ำตาไหลออกมานางเอ่ยเบาๆบอกมู่ฉวนว่านางขอโทษที่ด้านนอกตอนนี้มู่เจอมาถึงหน้าห้องตำราแล้วเขาสอบถามพ่อบ้านหลิวที่ยืนคุมประตูอยู่ว่าเห็นลู่อันหลันบุกเข้าไปโดยภารการจริงหรือไม่พ่อบ้านยืนยันว่าเขาเห็นด้วยตาตนเองพวกบ่าวรับใช้ก็เป็นพยานได้
มูเจ๋อสั่งให้เขาเปิดประตูเมื่อเข้าไปด้านในมูฉวนก็ทักเขาว่าพี่รองมาสักทีถ้าท่านยังไม่มาข้าก็ไม่รู้ว่าจะถูกขังไปอีกนานแค่ไหนตอนนี้เขาและลู่อันหลันยืนกันอยู่คนละมุมห้องเขาบอกว่าครั้งก่อนรีบร้อนไปครั้งนี้จึงมาหาเพื่อเสวนากันไม่นึกเลยว่าจะมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้มู่เจ๋อถามเขาว่าตอนที่เขาเข้ามาในนี้ลู่ฮูหยินอยู่ในนี้แล้วหรือยังมู่ฉวนจึงได้ตอบไปว่าตอนเขาเข้ามาไม่มีผู้ใดอยู่เลยมู่เจ๋อพยักหน้ารับรู้แล้วหันไปถามลู่อันหลันว่าเขาเคยบอกไว้ว่าห้องตำราเป็นสถานที่สำคัญไม่ให้ผู้ใดเข้ามาก่อนได้รับอนุญาตแล้วเหตุใดเจ้าจึงมาที่นี่ได้นางจึงตอบไปตามตรงว่าพ่อบ้านหลิวบอกนางว่าท่านอ๋องอยู่ที่ห้องตำรามีเรื่องจะหารือกับข้าข้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถูกใส่กอนขังเอาไว้ในนี้มู่ฉวนเอ่ยกับเสี่ยวชิงเจี๋ยว่าก่อนหน้านี้ข้ากับลู่ฮูหยินเป็นสหายกันก็จริงแต่หากการมาที่จวนแล้วกลายเป็นเครื่องมือให้ทำร้ายลู่ฮูหยินแล้วก็เกรงว่าเขาคงจะมาจวนนี้ไม่ได้อีกแล้วแล้วหันไปทางมู่เจ๋อเอ่ยว่าเขาไม่นึกเลยว่าวันนี้จะมาเจอเรื่องเลวร้ายอีกต้องขอตัวกลับก่อนมู่เจ๋อจึงบอกให้เขากลับไปก่อนไว้ว่างๆแล้วเขาจะเป็นฝ่ายไปหาเองจากนั้นมู่เจ๋อก็บอกลู่อันหลันให้ออกไปก่อนเมื่อทั้งสองไปแล้วเสี่ยวจิงเฉี่ยก็โวยวายว่าปล่อยทั้งสองไปแบบนี้ไม่ได้นะท่านอ๋องท่านอ๋องท่านก็รู้ว่าต้นองุ่นในเรือนของนางนั้นก็เป็นท่านอ๋องฉีนี่แหละที่ปลูกให้นางมองมันทุกวันข้าไม่เชื่อหรอกว่าพวกเขาไม่มีอะไรกันแต่ต่อให้ครั้งนี้เป็นแผนการของข้าแล้วก่อนหน้านี้ที่พวกเขาสาบานรักลึกซึ้งตอนนี้จะไม่มีผลเลยหรือท่านอ๋องจะไม่สนใจเลยหรือหากคนอื่นรู้เข้าท่านอ๋องจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมู่เจ๋อฟังนางจนจบแล้วก็ถอนหายใจก่อนจะเอ่ยว่าต่อให้เป็นแผนการของเจ้างั้นหรือว่าแล้วก็เดินออกมาที่กลางห้องสั่งให้เซียวจิงเฉี่ยคุกเข่าเมื่อนางไม่ยอมจึงเรียกหนานชิ่งมาจัดการนางจึงได้ยอมคุกเข่าลงแต่โดยดีมู่เจ๋อเดินเข้ามาใกล้ๆนางช้อนคางของนางขึ้นมาเอ่ยถามนางว่าข้าคือใครพอนางตอบว่าท่านคือมูเจ๋อเขาก็ตบหน้านางไปหนึ่งทีถามอีกครั้งว่าข้าคือใครนางก็ตอบว่าท่านคือสามีของข้าแต่มูเจ๋อก็ยังตบนางไปอีกหนึ่งทีเขาถามนางเป็นครั้งที่สามโดยที่เสยคางขึ้นมาอีกว่าข้าคือใครคราวนี้เสี่ยวชิงเจี๋ยตอบว่าท่านคือท่านอ๋องชิงเขาก็ถามต่ออีกว่าแล้วเจ้าล่ะคือใครพอนางตอบว่านางคือภรรยาของเขานางก็ถูกเขาตบเข้าไปอีกหนึ่งทีมูเจ๋อให้ตอบใหม่นางจึงบอกว่านางคือชายาอ๋องชิงเขาค่อยๆก้มหน้าลงมาใกล้ๆนางแล้วเอ่ยว่าตอนนี้เจ้ารู้หรือยังว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำข้าขอเตือนเจ้าไว้เลยลู่อันหลันไม่ใช่คนที่คิดจะแตะต้องก็จะแตะต้องได้แล้วน้องกาวเองก็ไม่ใช่คนที่เจ้าจะเอามาเป็นเครื่องมือหลอกใช้ได้หากเขายังได้ยินเรื่องเร้วไรในจวนอ๋องชิงอีกตำแหน่งชายาของเจ้าเป็นอันสิ้นสุดแล้วก็สั่งให้นางคุกเข่าทบทวนความผิดอยู่ตรงนี้จากนั้นก็เดินออกไปนอกห้องสั่งให้คนนำตัวพ่อบ้านหลิวออกไปโบยจนตายส่วนคนที่เหลือก็สั่งให้นานชิงยืนคุมให้พวกเขาตบหน้าตัวเองจนกว่าเลือดจะออกเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วมูเจ๋อก็มาหาอันรันที่เรือนของนางเขาบอกว่าเขาจัดการคนพวกนั้นให้แล้วและยังสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาใกล้เรือนของเจ้าอีกด้วยแต่เขาก็บอกว่าเห็นในสวนของนางมีต้นองุ่นที่ไม่ออกผลเห็นแล้วรู้สึกวังเวงจึงได้เตรียมทิวทัศน์ใหม่มาให้นางว่าแล้วก็ให้เด็กๆยกดอกเบญจมาศมาไว้ที่ใต้ต้นองุ่นบอกว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าต้นองุ่นนี้เสียอีกแต่นางก็ตอบเขาไปว่าทุกอย่างที่ท่านมอบให้ล้วนเป็นหลุมพรางนางจึงขอไม่รับต้นเบญจมาศพวกนี้แต่เขาก็ดึงแขนนางเอาไว้เตือนนางว่าของที่เขาให้นั้นทางที่ดีนางควรจะรับมันไว้ไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าไม่รู้ดีชั่วแล้วเขาก็ถามนางด้วยน้ำเสียงดุดันว่าวันนี้เขาอยู่ข้างนางมาโดยตลอดแต่ทำไมนางถึงยังได้ทำหน้าตาเฉยเมยเมินเฉยเช่นนี้ใส่เขาลู่อันหลันบอกว่าท่านไม่ได้เชื่อใจข้าเพียงแต่ท่านมองอุบายของเฉียวชิงเจี๋ยออกก็เท่านั้น
จากนั้นก็สะบัดตัวจนหลุดจากเขาแต่เขาก็ยังไม่วายสั่งให้นางคอยดูแลต้นเบญจมาศเหล่านี้ให้ดีเขาจะมาตรวจดูเป็นระยะระยะพูดจบก็เดินจากไปทันทีทิ้งให้ลู่อันหลันมองตามด้วยแววตาที่เกลียดชังเขายิ่งนักจากนั้นสิ่งที่ลู่อันหลันและมู่ชวนทำเหมือนกันก็คือรีบคัดลอกหลายชื่อเกษตรกรที่จดจำมาจากสมุดบันทึกที่ค้นเจอในห้องตำราของมู่เจอเมื่อเขียนเสร็จแล้วลู่อันหลันก็ให้ตงชิงเอาหลายชื่อพวกนี้ไปให้ท่านเซินช่วยจัดการส่วนมู่เจอก็มอบใบหลายชื่อให้คนสนิทของเขาไปจัดการเช่นกันคืนนั้นเขาแอบซุ่มเพื่อจะจับพวกที่มาทำร้ายเกษตรกรให้ได้แบบคาหนังคาเขาแล้วก็เป็นไปตามคาดมีคนสวมชุดดำพรางหน้าเข้ามาทำร้ายเกษตรกรแต่ก็มีคนชุดดำอีกชุดหนึ่งเข้ามาขวางมูฉวนรีบออกมาจัดการกับชายชุดดำคนแรกจนใช้มีดสั้นปาดเข้าไปที่ต้นแขนของมันจึงได้หลบหนีไปชายชุดดำอีกคนรีบเข้ามาแย่งมีดสั้นจากเขาแล้วก็หลบหนีไปอีกทางพอวันลุงขึ้นทันเซินก็ส่งจดหมายบอกรู้อันหลันว่าได้ช่วยเกษตรกรตามรายชื่อที่นางให้มาเรียบร้อยแล้วตงชิงบอกนางว่าตอนที่พี่ชายของนางไปช่วยคนเมื่อคืนได้พบกับท่านอ๋องฉีด้วยลู่อันหลันจึงเดาได้ว่าวันนั้นมู่ฉวนคงจะไปหาใบรายชื่อในห้องตำราเช่นกันนางรู้ว่าห้ามเขาคงไม่ได้จึงได้แต่ไหว้วานขอให้ท่านเซินช่วยคุ้มครองเขาแทนนางทางด้านแม่ทับเสี่ยวก็นำข่าวที่มีคน2คนนั้นเข้ามาขัดขวางการทำงานเมื่อคืนมารายงานให้แก่มู่เจอได้รับทราบเขาบอกว่าด้วยฝีมือน่าจะเป็นคนในยุทธภพมู่เจอจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนของพรรคชิงเหอและตอนนี้เขาเริ่มสงสัยในตัวของลู่อันหลันแล้วเพราะนางกับทันเซินนั้นก็มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นด้วยกันทั้งคู่จึงสั่งให้แม่ทับเสี่ยวจับตัวทันเซินมาแล้วก็ล่อให้ลู่อันหลันออกมาด้วยเขาจะดูว่านางจะแก้ตัวยังไงเมื่อลู่อันหลันได้รับจดหมายจากทันเซินก็นัดให้มาพบที่เรือนรับรองนอกชานเมืองเรื่องเกษตรกรที่ให้ช่วยจดหมายฉบับนี้แนบหยกที่ทันเซินติดตัวตลอดเวลามาด้วยตงชิงบอกว่าหยกอันนี้เป็นของท่านแม่ท่านพี่จะพกติดตัวไว้ตลอดลู่อันหลันจึงเดาได้ว่าตอนนี้ทันเซินคงถูกจับตัวไปแล้วพวกมันพยายามจะล่อให้ข้าออกไปพบทันเซินเพิ่งจะช่วยคนก็ถูกจับไปเห็นทีคนที่จับตัวไปคือมู่เจอเป็นแน่เขาคงเริ่มสงสัยข้าแล้วนางบอกตงชิงว่าให้ไปบอกซันเย่เตรียมรถมาอย่างไรเสียนางจะต้องออกไปหาพวกมันเพราะทันเซินก็ถูกจับเพราะนางต้องออกไปช่วยเขาให้ได้แต่คราวนี้นางจะไม่ไปคนเดียวว่าแล้วก็ไปหาเสี่ยวจิงเฉี่ยที่เรือนแซงทำเป็นหาเรื่องโยนจดหมายและหยกพกของท่านเซินใส่นางหาว่านางสร้างเรื่องจับเอาสหายอย่างท่านเซินมาเป็นตัวล่อให้ข้าออกไปติดกับพวกเจ้าอีแม้เสี่ยวชิงเฉี่ยจะบอกว่านางไม่ได้ทำเรื่องเลวไหลพวกนี้แต่ลู่อันหลันก็พยายามยัดเยียดข้อหานี้ให้กับนางบอกว่าถ้าไม่เป็นเจ้าแล้วจะมีใครอีกที่ทำได้เช่นนี้แต่หากไม่ใช่นางจริงๆก็คงเป็นฝีมือของพี่ชายนางเป็นแน่พวกท่านรู้ว่าท่านอ๋องถือเรื่องใดที่สุดต้องการใส่ร้ายให้ท่านอ๋องระแวงข้าช่างร่วมมือกันได้ดีจริงๆเมื่อเสี่ยวจิงเฉี่ยถูกสบประมาทจึงอดไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของใครกันแน่จึงได้ชวนลู่อันหลันให้ไปที่เรือนรับรองนั่นเพื่อพิสูจน์กันก่อนที่ลู่อันหลันจะออกไปก็ได้ส่งสัญญาณให้ตงชิงเพื่อจะทำอะไรสักอย่างทางด้านมู่ฉวนตอนนี้ก็คุ้นคิดถึงชายชุดดำคนเมื่อคืนเขารู้สึกคุ้นเคยกับคนผู้นี้เมื่อคิดถึงท่าวรยุทธ์ที่ใช้จึงได้รู้ว่าน่าจะเป็นพี่เซินตอนนี้ตงชิงก็วิ่งเข้ามาพอดีนางมาบอกอะไรบางอย่างแก่เขาตามที่ลู่อันหลันได้นัดแนะนางเอาไว้จากนั้นที่เรือนรับรองนอกชานเมืองมูเจอกับแม่ทับเสี่ยวก็เตรียมจัดการตามแผนการไว้รอแล้วแม่ทับเสี่ยวถามเขาว่าหากคนที่มาคือลู่อันหลันเขาจะทำอย่างไรเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้นางหลอกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อีกเป็นอันขาดว่าแล้วก็เตรียมหลบไปก่อนเพื่อรอดูเหตุการณ์และแล้วคนที่เดินเข้ามาก็คือเสี่ยวจิงเฉี่ยและลู่อันหลัน
จิงเฉี่ยเมื่อเห็นพี่ชายของนางจับตัวท่านเซินมาจริงๆก็คิดว่าเขาคงทำตามที่ลู่อันหลันกล่าวหานางจึงตอบว่าพี่ชายที่ทำแผนการเช่นนี้โดยไม่บอกนางเขาถามนางว่ามาที่นี่ได้อย่างไรแล้วบอกให้นางรีบกลับไปซะลู่อันหลันเองรู้แล้วว่าตอนนี้มู่เจ๋อแอบมองอยู่จึงได้เล่นตามบทที่นางตั้งใจนางแซงพูดตำหนิแม่ทัพเซียวที่วางแผนการคิดจะให้นางตกหลุมพรางเพื่อให้ท่านอ๋องระแวงเสียดายที่เขาเป็นถึงแม่ทัพใหญ่กับยื่นมือเข้ามายุ่งเรื่องในจวนช่วยน้องสาวตัวเองจัดการกับอนุอย่างข้าเช่นนี้หากวันนี้ข้ามาตามลำพังคงตกหลุมพรางพวกท่านเป็นแน่และน้องสาวตัวดีของท่านก็คงไปฟ้องท่านอ๋องบอกว่าข้านั้นนัดพบกับชายนอกตอนนั้นนางหันไปมองท่านเซินและเหมือนท่านเซินก็จะเข้าใจในสิ่งที่นางพยายามจะบอกแต่แม่ทัพเสี่ยวก็รีบตัดบทบอกว่าคนที่เก่งกาจที่แท้จริงก็คือลู่ฮูหยินไม่เพียงแต่เก่งกาจเรื่องในเรือนเท่านั้นเรื่องด้านนอกก็ยังมีความสามารถสูงอีกด้วยเมื่อกี้จอมยุทธเซินได้สารภาพออกมาหมดแล้วว่าเจ้านั่นแหละที่เผยรายชื่อเกษตรกรสั่งให้เขาไปขัดขวางงานใหญ่ของท่านอ๋องท่านเซินที่ถูกจับมัดมือมัดเท้าเอาผ้าปิดปากเอาไว้พยายามส่ายหัวให้ลูกอันหลันได้รู้ว่าเขาไม่ได้พูดแม่ทัพเสี่ยวยังบอกอีกว่าทั้งท่านและจอมยุทธเซินมีปณิธานตรงกันอีกทั้งตงชิงสาวใช้ของท่านยังเป็นน้องสาวท่านเซินอีกต่างหากมันจะบังเอิญเกินไปแล้วกระมังเมื่อเสี่ยวชิงเจี๋ยได้ฟังพี่ชายพูดก็เพิ่งจะเข้าใจว่าที่จริงแล้วเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้เองแต่ลู่อันหลันกลับยิ้มให้แม่ทัพเสี่ยวและตอบเขาไปว่าที่ข้ายิ้มให้ท่านเพราะเห็นว่าท่านหมดวิธีต่อกรจึงใช้แผนสกปรกแบบนี้มาเล่นงานข้าแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่ได้ทำทั้งนั้นจึงยอมรับไม่ได้และก็ยังบอกอีกว่าเขาคงไม่รู้สินะก่อนนางจะเข้าจวนอ่องได้ก็ได้ตัดขาดกับเซินฉางชิงผู้นี้เรียบร้อยแล้วใครจะไปรู้ได้ว่าเขาจะหาเรื่องมาให้ข้าได้เมื่อไหร่แต่เสี่ยวอิงนะฮะก็หัวเลาะเยาะนางหันไปบอกเซินฉางชิงว่าพอเกิดเรื่องนางก็คิดเอาตัวรอดเจ้าพักดีกับหญิงไร้น้ำใจไร้คุณธรรมแบบนี้ไม่คิดเสียดายที่จะเอาชีวิตเข้าแลกหรือไงว่าแล้วก็ดึงผ้าที่อุดปากท่านเซินออกอันรันยังพูดอีกว่าคนไร้สมองบ้าระห่ำอย่างเขาใครเกี่ยวข้องด้วยก็พังอย่างเดียวหากจะบอกว่าเขาสามารถทำลายแผนการถ้าอ่องได้งั้นก็แสดงว่าท่านแม่ทัพจะยกยอคนโง่เช่นนี้เกินไปหน่อยกระมังท่านเซินเองก็ทำหน้าโกรธเคืองใส่นางโต้กลับไปว่าเรื่องแผนการอะไรของนางนั้นเขาไม่รู้ด้วยหรอกรู้แค่ว่านี่เป็นถิ่นของพรรคชิงเหอเมื่อพวกเกษตรกรเดือดร้อนก็เลยไปช่วยเรื่องแบบนี้ข้าทำมาเป็น10ครั้งแล้วแล้วหันไปต่อว่าลู่อันหลันว่าทำเป็นลืมตัวพอได้ดองกับคนใหญ่คนโตแล้วก็พูดจาภาษาคนแทบไม่เป็นเชียวนะนางก็แซงเยาะเย้ยเขาว่าก่อนหน้าที่ดีกับเขาก็ต้องการยืมอิทธิพลปราบโจรแม่น้ำให้ได้ก็เท่านั้นนางเป็นคนค้าขายที่จะสนใจจะมีก็แค่ผลประโยชน์เท่านั้นแหละท่านเซินได้ยินก็แซงนะคะโมโหโกธาตะโกนใส่นางว่าข้ามองคนผิดไปจริงๆมูเจอทนดูไม่ไหวจึงได้ปรากฏตัวขึ้นมาลู่อันหลันจึงทำเป็นมีสีหน้าตกใจต่อว่าเขาว่าเดิมทีนางเข้าใจว่าเรื่องวันนี้จะเป็นแค่เรื่องริษยาภายในเรือนไม่นึกเลยว่าจะเป็นแผนของท่านอ๋องท่านไม่เคยเชื่อใจข้าเลยเขาอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเขายอมต้องระวังตัวเป็นธรรมดานางก็ต่อว่าเขาอีกว่านางสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วที่ตกลงแต่งกับเขาก็เพราะหวังพึ่งพิงเขาเป็นหลักในบั้นปลายของชีวิตนี่คือสิ่งที่ท่านอ๋องบอกว่าจริงใจต่อนางเขาก็บอกว่าหลังจากที่เจ้าเข้าไปในห้องตำราของเขาแค่ไม่กี่วันเซินฉางชิงก็นำคนไปช่วยเกษตรกรพวกนั้นนี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะอาศัยแค่คำพูดของเจ้าสองคนคิดหรือว่าข้าจะเชื่อลู่อันหลันนิ่งมองเขาแล้วเอ่ยว่านางเข้าใจความหมายของเขาดีขอเพียงนางฆ่าเซินฉางชิงท่านอ๋องก็จะเลิกระแวงนางใช่ไหมว่าแล้วนางก็ดึงกระบี่จากหนานชิงแล้วก็ค่อยๆเดินตรงเข้าไปที่เซินฉางชิงในใจคุณคิดถึงคำพูดที่ตงชิงเคยบอกว่าพี่ชายนางนั้นมีหัวใจอยู่ด้านขวา
อันหลันจึงยกกระบี่จ่อไปที่อกด้านซ้ายของท่านเซินนางมองหน้าเขาเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างลู่อันหลันที่กำลังทวงเวลารอมู่ฉวนอยู่นั้นเห็นว่าไม่สามารถทวงได้อีกต่อไปแล้วจึงได้ใช้กระบี่นั้นแทงเข้าไปที่อกด้านซ้ายของท่านเซินเพื่อเป็นการพิสูจน์ความไว้วางใจให้มู่เจ๋อเห็นตอนนั้นมู่ฉวนก็เข้ามาเห็นพอดีเขาโกรธมากคิดไม่ถึงว่านางจะเป็นคนลงมือกับพี่เซินจึงได้ใช้กระบี่ของตนผลักกระบี่ของนางออกไปแล้วก็แทงเข้าไปที่ไหล่ด้านซ้ายของนางเขาเองก็ตกใจไม่น้อยที่เผลอลงมือกับนางไปอย่างนั้นเมื่อเขาดึงกระบี่ออกนางถึงกับทรุดตัวลงเพราะความเจ็บปวดมูเจอรีบเข้ามาประคองนางลูอันหลันยังคงฟื้นรับความเจ็บปวดแล้วเอ่ยว่านางเป็นอนุของท่านอ๋องจะถูกหรือผิดก็ถือท่านอ๋องเป็นหลักคนที่ขัดขวางแผนการของท่านอ๋องสมควรตายแล้วนางรับดาบนี้ถือเสียว่าให้ท่านอ๋องฉีได้สะสางความแค้นในใจมูฉวนไม่รอดูว่านางจะเป็นเช่นไรเขารีบไปพยุงพี่เซินกลับออกไปทันทีโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นส่วนมูเจอก็รีบพานางกลับไปรักษาตัวทางด้านของมูฉวนพาพี่เซินกลับมาที่พักชิงเหอบาดแผลของเขาค่อนข้างชะกันทีเดียวท่านหมอต้องขอดูอาการก่อนระหว่างนั้นมูฉวนก็พบกับพวกเกษตรกรที่พี่เซินช่วยเอาไว้และให้มาพักที่พักชิงเหอเพื่อความปลอดภัยพวกเขาถามถึงอาการของท่านเซินเมื่อรู้ว่าอาการของท่านเซินไม่สู้ดีจึงคิดจะรวบรวมตัวกันไปที่จวนอ๋องชิงเพื่อแก้แค้นแต่มู่ฉวนก็ห้ามเอาไว้บอกว่าหากไปก็คงตายเปล่าและขัดต่อเจตนารมณ์ของพี่เซินที่พยายามจะช่วยให้ทุกคนพ้นภัยอีกด้วยเขารับรองว่าเขาจะทวงความยุติธรรมให้พี่เซินให้ได้เมื่อพวกเขาได้ยินดังนั้นจึงยอมล้มเลิกแล้วก็สลายการชุมนุมไปทางด้านของนางเอกนะคะลู่อันหลันนั้นตอนนี้ก็นั่งเฝ้าไม่ยอมห่างเลยค่ะก็คือมู่เจ๋อนั่งเฝ้านะคะเขาเอ่ยว่าเขาทำให้นางน้อยใจเข้าให้แล้วแต่นางก็แบบตัดใจนะคะตอบไปว่าไม่มีสิ่งใดที่นางน้อยใจเลยนางแต่งกับเขาแล้วเพียงแต่นางไม่รู้ว่าการแต่งเข้าจวนอ๋องจำเป็นต้องตัดขาดจากทุกคนที่เคยรู้จักนางเพิ่งรู้จึงโทษคนอื่นไม่ได้แต่มูเจอก็สายหัวบอกว่าไม่ใช่ความผิดของนางเป็นที่เขาระแวงไปเองแล้วก็นึกไม่ถึงว่าพี่น้องสกุลเซียวจะออกมาหาเรื่องเจ้าเช่นนี้นางเอ่ยว่าพวกเขาทำเช่นนี้ได้ก็เพราะท่านอ๋องยังไม่เชื่อใจนางมากพอในสายตาของท่านข้าคงเป็นได้เพียงคนชั่วร้ายที่เจ้าเล่ห์เพจทูบายเขายอมรับว่าที่ไม่เชื่อใจนางเพราะอดีตของเราต่างก็มีแผนการมากมายแต่จากนี้ไปเขาจะไม่ยอมถูกแผนการชั่วร้ายในอดีตมาครอบงำอีกแล้วเขาจะลองพยายามเชื่อใจนางลูกอันหลันยังทำท่าทีน้อยใจบอกให้เขาน่ะออกไปก่อนเพราะนางก็เหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนเมื่อเขาออกไปแล้วตงชิงก็รีบเข้ามาหานางด้วยความเป็นห่วงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ลู่อันหลันไม่ได้ตอบนางสั่งให้ตงชิงรีบไปที่พักชิงเหอรีบไปหาพี่ชายของนางทันทีไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นให้รีบไปเลยตงชิงเห็นดังนั้นจึงทำตามที่นางสั่งเมื่อตงชิงไปถึงจึงได้พบว่าพี่ชายของนางเองก็ถูกแทงอาการสาหัสเช่นกันท่านหมอที่รักษาเขาบอกกับทุกคนว่ายังดีที่แผลห่างจากจุดสำคัญไปแค่นิ้วเดียวหากแทงต่ำกว่านี้เขาอาจไม่รอดก็ได้ตอนนี้ต้องให้เขารักษาตัวนานราว3เดือนเมื่อท่านหมอออกไปแล้วตงชิงจึงถามมู่ฉวนว่าพี่ชายและคุณหนูบาดเจ็บได้อย่างไรเขาเอ่ยว่าอันหลันไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกหรือตงชิงก็ตอบว่าคุณหนูนั้นไล่ให้นางรีบมาไม่ได้บอกอะไรนางเลยเขาจึงเอ่ยว่าเป็นอันหลันนั่นแหละที่แทงพี่สนตรงหน้าอกเขาเอ่ยอีกว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจนางดีและต่อไปนี้ก็ยิ่งไม่กล้าที่จะเข้าใจนางก่อนนางเคยมีจิตใจดีแต่ตอนนี้ตงชิงก็รีบพูดว่าไม่มีทางคุณหนูไม่ใช่คนแบบนั้นหากคุณหนูเป็นคนแทงก็ย่อมมีเหตุผลแต่มูฉวนก็บอกให้นางมองดูพี่ชายของนางสิลู่อันหลันเป็นคนทำร้ายเขาชัดๆแล้วยังจะโง่พักดีต่อนางโดยไม่รู้สึกผิดต่อพี่ชายเลยหรือไงต
ตงชิงก็ยังคงเถียงว่านางรู้แค่ว่าวันนี้คุณหนูออกไปก็เพราะจะไปช่วยพี่ชายของนางและให้ข้ารีบไปตามท่านตั้งแต่แรกนี่คือคำสั่งของคุณหนูวันนี้คุณหนูได้รับจดหมายล่อให้ออกมาพบท่านพี่คุณหนูบอกว่ามันเป็นหลุมพรางจะทำให้นางและพี่ชายล้วนต่างต้องตายมูฉวนที่ยังโกรธอยู่จึงตวาดกลับไปว่างั้นนางก็ชิงฆ่าเขาก่อนเพื่อเอาตัวรอดนะสิเจ้ายังดูไม่ออกอีกหรือนางลงมืออย่างโหดเหี้ยมแทงตรงหัวใจเสียดายที่กระบี่ของข้าโหดร้ายได้ไม่เท่ากับนางตงชิงได้ยินดังนั้นจึงรู้ว่าแผลที่ไหล่ของคุณหนูเป็นฝีมือของมูฉวนจึงเอ่ยกับเขาไปว่านางไม่รู้จริงๆว่าท่านเนี่ยที่ไม่เข้าใจคุณหนูหรือว่าคุณหนูมองท่านผิดไปกันแน่ว่าแล้วก็เดินออกจากห้องไปทันทีทิ้งให้มูฉวนยืนคุ้นคิดด้วยสีหน้าที่หมองหม่นจบแล้วนะคะสำหรับลืมเลือนเวลาค่ะตอนที่24นะคะกำลังสนุกเลยค่ะแหมพระเอกของพวกเราอ่อนนะคะมีการแหมเอามีดไปเสียบไหล่ของนางเอกเราด้วยค่ะทำร้ายนางเอกอ่ะคะแนนตกนะคะทั้งที่แบบตัวโกงมูเจอก็คะแนนพุ่งอยู่แล้วอ่ะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่25นะคะกับลืมเลือนเวลาค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ